มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะสำหรับหนังสือยังมีเวลาเหลืออยู่นะคะพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดรวมถึงข้อความนะคะที่อยากจะถามค่ะส่งเข้ามาที่422-1606นะคะสำหรับผู้โชคดี3ท่านที่เราจะประกาศท้ายรายการนี้นะคะจะได้รับหนังสือกระจก2นำทางชีวิตปี2560นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับตัวของคุณมากเลยนะคะที่จะใช้ชีวิตในตลอดปี2560นี้นะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่20กุมภาพันธ์ปี23วันอังคารค่ะเวลา 01:00 ถึง 01:30 ถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์จังหวัดแพร่นะคะแล้วก็สุขภาพค่ะจริงๆแล้วปฏิทินตรงกับวันพุธนะวันพุธคืออย่างนี้ผมเข้าผมไม่แน่ผมจะขออนุญาตไม่เข้าใจว่าคุณแปลงวันมาให้ผมเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องกรุณาระบุวันสากลเข้ามาด้วยเพราะว่าถ้าเป็นวันสากลเนี่ยถือว่าจะไม่ตรงเป็นวันพุธนะยังไงรบกวนนะถ้าเป็นการแปลงวันให้แล้วก็ส่งเข้ามาใหม่และยืนยันว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรค่ะบ้านเลขที่ทับ53ค่ะพระฤหัสกำลังคือ19นะครับอังคารกำลังคือ8บวกกันใน27เป็นคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสรันนะคะเกิดวันจันทร์ที่23ธันวาคมปี39บ่าย 3:30 นะคะการงานแล้วก็มีเคราะห์ไหมคะกาลียังสัมพันธ์ถึงอังคารอยู่นะครับก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยแล้วก็ถ้าในแง่ของการทำงานก็ต้องระวังปัญหาพวกโนติสในเรื่องของพวกเอกสารสัญญาด้วยนะครับก็งานอย่างที่บอกแล้วเป็นกาลีด้วยมาสัมพันธ์ถึงเรื่องงานก็ไม่หมูนะฮะปีนี้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ปี12นะคะเวลา 01:01 นโชคลาภงานและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับค่ะเสียงโชคพื้นชะตาไม่ดีเลยอ่ะนะถึงปีจอนี้จะไม่เสียแต่ผมก็ไม่เชียร์ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่แต่ถ้ามีคู่แล้วเนี่ยเขาว่าอุตสาหะเบื่อก็ได้เข้าบ้านแล้วร้อนก็ได้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจันจนานะคะเกิดวันที่19ธันวาคมปี26วันจันทร์ค่ะ11โมงเรื่องงานทำสวนแล้วก็ความรักดีหรือเปล่าคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยชื่อก็มีผลนะมีผลต่อเรื่องราวต่างๆในชีวิตเกณฑ์ความรักคู่ครองเนี่ยปัตตานิได้รับอิทธิพลจากกัลกินีฉะนั้นก็การคบหากับคนที่สมรูปดวงก็ต้องอยู่กันอย่างมีระยะห่างนะครับหรือว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีตำหนิเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนแล้วที่จะเจอกับเราและถ้ามีการคบหากับใครอยู่ในช่วงปีจรนี้พยายามหลีกเลี่ยงการประทะในทุกกรณีนะครับงานทำสวนอาชีพคือดาวเสาร์เนี่ยอยู่เรือนงานนะครับสวนเกษตรเน้นการต่อยอดส่วนหนึ่งก็ดีตรงที่ว่าถ้าทำสวนแล้วคุณลงพื้นที่คุณจรคุณเดินทางไม่ได้นั่งอยู่กับที่ก็ถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือการคิดต่อยอดว่าจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรในแง่เกษตรก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอาจจะหมายถึงการปรับปรุงในเรื่องของสายพันธุ์อย่างเงี้ยเน้นแบบลักษณะอย่างนี้จึงจะสมรูปดวงครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่18สิงหาคม41นะคะเวลา 6:32 นเช้าถามลัคนาจังหวัดสุรินทร์นะคะเรียนอะไรดีระหว่างบริบาลกับบริหารใช่ไหมคะบริบาลคืออะไรบริบาลคืออะไรพยาบาลหรือเปล่าอาจจะเป็นไม่รู้ในความเข้าใจของเราสองคนผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูถ้าเป็นลักษณะถ้าเป็นงานพยาบาลเนี่ยหรืองานที่คอยเทคแคร์คนไข้อะไรพวกนี้ไม่เด่นนะถ้าเทียบกันแล้วผมยังให้น้ำหนักกับในเรื่องของงานบริหารก็ไม่เชิงทีเดียวเอางี้ถ้าเป็นเรียนพูดง่ายถ้าบัญชีเนี่ยจบมาต้องทำงานออดิตงานตรวจสอบถึงจะดีหรืออีกกลุ่มนึงนะของคุณเนี่ยถ้าจะเรียนอันนี้เด่นที่สุดเลยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรพวก IT คอมพิวเตอร์อันนี้ดีที่สุดในพื้นชะตาครับ
เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะมีอีก2ช่องทางที่คุณสามารถส่งเข้ามาได้นะคะก็คืออีเมล miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ของรายการค่ะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะรวมถึงช่องทางไลฟ์สดในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็ใครที่ส่งคำถามผ่านเข้ามานะคะทางไลฟ์สดนี้เลย Miracle Channel TV นะคะพรุ่งนี้เราจะมีการสุ่มนะคะนำมาพยากรณ์ตอบในรายการด้วยสุ่มนะสุ่มนะไม่ทุกคนไม่ได้ตอบทุกคนแต่ว่าก็เห็นคุณผู้ชมหลายท่านก็แบบอยากจะเข้าร่วมเข้ามาแจมอะไรเงี้ยก็ยินดีฮะที่จะแรนดอมเพราะว่าหลักๆก็คงจะต้องใช้พื้นที่ผ่านทาง SS หน้าจอแบบนี้นะครับใช่ค่ะเอาละค่ะไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะวันนี้ความจริงก็ประกอบการมงคลได้แต่ช่วงเวลามงคลผ่านไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวขยับต่อครับเป็นวันอังคารพรุ่งนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไรเป็นวันมหาสิทธิโชคนะครับสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นดิถีเรียงมอนด้วย ขออภัยครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:01 นถึง 15:30 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่12มกราคมวันนี้ประกอบการมงคลได้ครับแล้วก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดเพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 9:31 ถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่15มกราคมครับวันนี้เลี่ยงประเด็นเดียวคือหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกนะครับแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 ถึง 16:30 นครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้สัญญาว่าจะนำเลิกในส่วนครึ่งเดือนหลังที่เหลือเนี่ยมาฝากกันนะครับพูดถึงพรุ่งนี้นะคะนอกจากว่าเราจะมีการสุ่มคำพยากรณ์จากทางไลฟ์สดแล้วนะคะเราจะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะสำหรับกิจกรรมที่เราจะมีการพยากรณ์การกุศลนะคะที่จะช่วยพี่น้องภาคใต้นะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามกันละกันในรายการนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะมาแล้วนะคะสำหรับ3รายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับหนังสือกระจก2นำทางชีวิตปี2560ค่ะครับคุณปริยากรนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะจากจังหวัดพิจิตรนะคะคุณชมรันทันชมมาทันนะคะจากเชียงรายและคุณณัฐมานะคะจากจังหวัดชลบุรีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็พรุ่งนี้เช่นกันนะคะจะเป็นวันสุดท้ายสำหรับหนังสือที่เหลือสุดท้ายอีก3เล่มเท่านั้นวันนี้นะคะใครไม่ได้ไปไม่ต้องเสียดายนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาร่วมลุ้นกันอีกหรือว่าอยากจะหาซื้อก็ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะก่อนจะจากกันครับก็เราเองก็จะมีข้อคิดนะที่มีประโยชน์สำหรับการดำรงชีวิตมาฝากเหมือนเช่นเคยครับเมื่ออะไรเกิดขึ้นในชีวิตอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของคนอื่นทำให้อย่าคิดว่าเป็นโชคชะตาราศีอย่าคิดว่าดวงดีดวงไม่ดีอย่าคิดว่าอะไรอะไรมาทำให้เป็นค่ะแต่จงคิดดีให้ถูกต้องว่าฉันเองแหละเป็นผู้ทำสิ่งนั้นค่ะจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุสาธุครับค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมค่ะ8:30 ถึง 10:00 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ